จอมขวัญทวิตข้อความเดือดรัวๆวอนรัฐแก้ปัญหามลพิษฝุ่น PM2.5 หลังจากที่พี่น้องชาวกรุงเทพและปริมณฑลประสบปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 มาต่อเนื่องหลายสัปดาห์จนหลายๆคนต้องหันมาใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นเพราะระดับของฝุ่น PM2.5 ในขณะนี้หลายพื้นที่ยังส่งผลกระทบกับสุขภาพอยู่และมีคนดังทั้งในวงการบันเทิงและประชาชนคนธรรมดาที่ทยอยกันออกมาโพสต์ถึงผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยบางคนก็มีเลือดกำเดาไหลจนถึงขั้นหลอดลมโป่งพองอักเสบกันเลยทีเดียวล่าสุดสำหรับผู้ประกาศข่าวชื่อดังจอมขวัญเหลาเพชรก็ออกมาทวิตรัวๆเกี่ยวกับปัญหามลภาวะทางอากาศที่ยังวิกฤตอยู่ทุกวันโดยมีข้อความว่านี่ถ้าไม่มีเงินยากจนมีหนี้สินต้องทำมาหากินจะย่างหมูปิ้งไก่ขายข้างทางก็โดนด่าบอกสร้างมลพิษแต่ที่ต้องส่งดอกเบี้ยซื้อข้าวกินส่งลูกเรียนแต่ละวันนี่ชีวิตมันหยุดหนีฝุ่นได้สินะไม่อยากดมฝุ่นมันหยุดอยู่บ้านได้สินะนี่ถ้าต้องขวนขวายหาข้อมูลเอาเองว่าตกลงฝุ่นอันตรายนี้มันอยู่ระดับไหนกันแน่โดยที่ข้อมูลทางการของหน่วยงานรัฐใช้การไม่ได้จริงหรอนี่ต้องตะเกียกตะกายหาหน้ากากติดแอร์ที่บ้านจ่ายเงินซื้อเครื่องฟอกอากาศเอาเองจนกว่าฝุ่นจะถูกลมพัดไปเองโดยผู้ประกาศข่าวสาวนั้นยังรู้สึกเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ฐานะไม่ค่อยสู้ดีนักที่ต้องประสบปัญหาพวกนี้แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะบางทีอาชีพพ่อค้าแม่ค้าก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ว่าสร้างมลพิษเรียกได้ว่าเดือดสุดๆเลยค่ะงานนี้ก็มีคนดังในวงการบันเทิงอีกหลายคนได้ออกมาวอนให้รัฐบาล นั้นเร่งแก้ปัญหาเตรียมแผนที่จะเผชิญกับวิกฤตในช่วงนี้ให้ประชาชนโดยด่วนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ